สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกันต่อนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำสามารถปรับปรุงตำแหน่งได้หรือไม่มีหนังสือสั่งการใดที่เกี่ยวข้องนะครับในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือในหนังสือสำนักงานกอจอกอทอและกอ,อบตอ ที่มท0809.3ทับว9เรื่องซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำลงวันที่14กุมภาพันธ์2560ดังนี้นะครับ 1. ท้องถิ่นที่จะปรับปรุงตำแหน่งเนี่ยจะต้องมีงานโดยพิจารณาจากภาร,รกิจอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ปฏิบัติความยากของงานและปริมาณงานโดยการที่จะปรับปรุง ลูกจ้างประจําไปเป็นตําแหน่งใดเนี่ยท้องถิ่นจะต้องมีลักษณะอาจจะต้องมีงานในลักษณะนั้นด้วยเช่นจะปรับปรุงลูกจ้างประจําในตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาตรีบัญชีไปเป็นตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีท้องถิ่นนั้นจะต้องมีงานหรือภารกิจที่เกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชีตามตามาตรฐานกําหนดตําแหน่งของนักวิชาการเงินและบัญชีด้วยนะครับ สองเนี่ยการซ้ำซ้อนกับตำแหน่งข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักง,งานจ้างที่มีอยู่เดิมโดยพิจารณาจากแผนอัตรากำลัง3ปีแผนอัตรากำลังพนักง,งานจ้าง4ปีว่าได้มีการวิเคราะห์งานลักษณะงานที่จะปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำนั้นไว้หรือไม่และมีการกำหนดให้มีข้าราชการพนักง,งานจ้างในตำแหน่งลักษณะดังกล่าวหรือไม่โดยมีแนวทางในการพิจารณาก็คือ2.1เนี่ย หากไม่มีการวิเคราะห์งานลักษณะดังกล่าวไว้การที่ท้องถิ่นจะปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำไปเป็นตำแหน่งลักษณะดังกล่าวจะต้องชี้แจงต่อกอบอบตอเพื่อขอความเห็นชอบในการปรับปรุงตำแหน่งว่างงานลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลใดและมีปริมาณงานความยุ่งยากของงานตลอดจนคุณภาพของงานอย่างไร2.2หากมีการวิเคราะห์ลักษณะงานดังกล่าวไว้ ได้มีการกําหนดให้มีข้าราชการหรือพนักง,งานจ้างในตําแหน่งที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวไว้หรือไม่วักต่อมาเนี่ยหากมีการกําหนดตําแหน่งดังกล่าวไว้ท้องถิ่นและกอ่อบอและกอจังหวัดจะต้องพิจารณาว่ามีผู้ดํารงตําแหน่งหรือไม่หากมีผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับปรุงตําแหน่งลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งในลักษณะงานดังกล่าวได้อีกเว้นแต่มีลักษณะงาน หรือปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากเดิม1เท่าตัวก็อาจขอปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจําได้นะครับต่อมาในวงเล็บ3ลูกจ้างประจําที่จะปรับปรุงตำแหน่งได้จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่จะปรับปรุงเช่นหากจะปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจําหมวดแรงงานตําแหน่งคนงานปรับปรุงไปตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการหมวดอื่นๆก็จะต้องเป็นผู้ที่มี คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปวชทุกสาขาและจะต้องศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า6หน่วยกิตหรือการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงโดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่น หรือหากประสงค์จะปรับปรุงตำแหน่งพนักง,งานขับรถยนต์เป็นพนักง,งานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาหมวดฝีมือก็จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งก็คือมีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลเบาขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับอนุญาตขับรถตรงตามกฎหมายกำหนดเป็นต้นนะครับวงเล็บ7การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ จะต้องคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2545โดยเคร่งครัดและจะต้องบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปรับปรุงตำแหน่งลูก,ลกจ้างประจำสามารถกระทำได้นะครับแต่ว่าจะต้องพิจารณาจากภารกิจอำนาจหน้าที่ลักษณะงาน ปริมาณของงานนะครับแล้วก็จะต้องไม่ซ้าซ้อนกับข้าราชการลูกจ้างพนักงานจ้างที่มีอยู่เดิมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยลูกจ้างก็จะต้องมีคุณสมบัติตรงกับตําแหน่งที่จะขอปรับปรุงด้วยนะครับ